ควิด-19 นะครับทำให้หน้ากากอนามัยเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ยากมีความต้องการสูงนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยอมรับนะครับว่าความต้องการหน้ากากอนามัยเนี่ยตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นจากเดิม5เท่าตัวไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวนะครับในอัตราการผลิตเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ไม่ทันเท่านี้ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการต่อวันอยู่ที่วันละ 1,350,000 ชิ้นนะครับทำให้ต้องบริหารจัดการกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีใช้เพียงพออย่างทั่วถึงกรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับมีการส่งหนังสือมาที่กระทรวงสาธารณสุขถึงปัญหาวิกฤตนะครับในการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้ก็เป็นเรื่องของโรงงานผู้ผลิตต้องมีการบริหารจัดการกันเองตามที่ในเรื่องของการค้าแบบปกติครับโดยเรื่องนี้นะครับนายวิชัยโภชนกิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าโรงงานผู้ผลิตเนี่ยมีอยู่11แห่งนะครับผลิตหน้ากากอนามัยได้นะครับวันละ 1,350,000 ชิ้นในจำนวนนี้จะมีการจัดสรรไปที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย 350,000 ชิ้นและกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านองค์การเภสัชกรรมและส่งตรงให้กับโรงพยาบาลรัฐอีก 250,000 ชิ้นจัดสรรให้กับศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยเพื่อระบายไปถึงมือผู้บริโภคมากที่สุดทั้งช่องทางในการจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์ร้านธงฟ้าประชารัฐร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงสมาคมร้านขายยาและหน่วยงานที่มีความเสี่ยงอย่างการบินไทยเป็นต้นที่เหลืออีก 750,000 ชิ้นนะครับผู้ผลิตนะครับก็ได้นำเข้าไปสู่ระบบการค้าแบบปกติซึ่งลูกค้าส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเอกชนนะครับรวมอยู่กับพวกเราด้วยนะครับที่มีการสั่งซื้อกันอยู่ในล็อตนี้นะครับกรมการค้าภายในไม่ได้เข้าไปจัดการในส่วนนี้และอาจจะมีบางส่วนไปขายบนโลกออนไลน์ทำให้ราคาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงจึงมีการเตรียมทำหนังสือถึงแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ว่าจะมีความผิดหากปล่อยให้ขายเกินราคาจริงไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงประเด็นนี้ครับค้าภายในครับก็ขอใช้เวลาเนี่ยนะครับในการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของหน้ากากนะเตรียมจัดคาราวานรถโมบายออกไปจำหน่ายหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ111คันนะครับโดยจะเริ่ม5มีนาคมนี้โดย21คันนั้นกระจายอยู่ที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เหลืออีก90คันจะกระจายไปทุกจังหวัดหมุนเวียนให้แต่ละชุมชนเนี่ยเข้าไปได้อย่างทั่วถึงและมีการจำกัดนะครับคนละไม่เกิน1แพ็คแพ็คละ4ชิ้นราคา10บาทเท่านั้นและขอเลยนะครับว่าอย่ากักตุนนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้เข้าถึงหน้ากากอนามัยได้เท่าเทียมกันครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเชิญโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง11แห่งเนี่ยมาหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงโดยเฉพาะประเด็นการขาดแคลนในโรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงการขาดแคลนวัตถุดิบจากเดิมนะครับที่ต้องนำเข้าจากประเทศจีนโดยตอนนี้จะมีการเร่งหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนนะครับอย่างเช่นการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นครับ